มาดูอีกคดีหนึ่งนะคะปปชมีมติชี้มูลความผิดอาญาและวินยัยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงในเนตรนาคสุกนายธานีอ่อนละเอียดและพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบค่ะในคดีนายวรยุทธ์อยู่ที่ยาหรือว่าบอสเครือข่ายกระทิงแดงนะคะซึ่งขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งขณะนี้คดีก็เหลือเพียงขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะหมดอายุความในวันที่3กันยายนปี2570ค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการปปชได้มีมติชี่มูลความผิดผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียนการประเสริฐเสียชีวิตเมื่อปี2555โดยมีการช่วยเหลือในการเปลี่ยนพยายนหลักฐานด้วยความเร็วของรถยนต์เป็นทางการแล้วค่ะโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ถูกคณะกรรมการปปชช,ชี่มูลความผิดทางอาญาประกอบด้วย พลดำรงเอกสมยศพุ่มผ่านม่วงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาการในคณะกรรมาการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดนายชัยนรงแสงทองอารามอดีตอายการอาวุโสนายพิชัยเลิศพงอดีศรปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมและพนักง,งานสอบสวนบางส่วนค่ะ ส่วนนายธนีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขานุการคณะก,กรรมการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญตัติแห่งชาติและพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิบชอบอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นปปชหินควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจค่ะเนื่องจากเรื่องที่มีการกล่าวหานั้น มิใช่เป็นความผิดร้ายแรงค่ะโดยขั้นตอนต่อไปนะคะคณะกรรมการปปชก็จะมีการส่งสำนวนไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานให้เอการสูงสุดดำเนินการฟ้องร้องคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะสำหรับการช้มูลความผิดของคณะกรรมการปปชยังไม่ถือเป็นที่สุดนะคะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดนั้นมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้อีกค่ะ สรุปการดำเนินคดีนายวรยุทธ์ปัจจุบันเหลือเพียงคดีเดียวนะคะก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายซึ่งก็จะหมดอายุความในวันที่3กันยายนปี2570ค่ะส่วนข้อหาอื่นนั้นหมดอายุความและบางคดีนั้นก็ถูกสั่งไม่ฟ้องค่ะ